หน่วยงานระดมสำรวจความเสียหายพื้นที่ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานถึงเช้าวันนี้รวม20ครั้งโดยที่วัดพระเกิดบ้านแม่เลียบเจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต่างเข้ามาสำรวจความเสียหายพบองค์พระธาตุที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีปลายยอดฉัตรด้านปลายของพระธาตุความยาว60เซนติเมตรเอียงคดพังเสียหายขณะที่ภายในพระวิหารภาพมีรอยร้าว2จุดซึ่งทางวัดได้รายงานจังหวัดเพื่อเสนอกรมศิลปากรเข้าประเมินความเสียหายและบูรณะวัดต่อไปด้านผู้ใหญ่บ้านแม่เลียบเล่าว่าก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวมีฝูงนกพิราบจำนวนมากเกาะอยู่ที่ปลายพระธาตุแต่เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนนกพิราบที่เกาะอยู่ต่างแตกฮือบินหนีไปจากนั้นปลายยอดพระธาตุก็เกิดการเอียงตัวเหตุแผ่นดินไหวนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำประชาชนในพื้นที่ยังต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดแม้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยง